เด็กทุกคนสำเร็จได้ถ้ารู้สิ่งนี้ครับหลายคนน่ะจะรู้สึกว่าลูกตัวเองเนี่ยเรียนไม่เก่งลูกตัวเองมีหัวปานกลางลูกตัวเองเนี่ยคิดช้าลูกตัวเองไม่เก่งคำนวณนะครับผมบอกได้ว่าจริงๆเนี่ยลูกทุกคนสามารถเก่งได้ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพรสวรรค์หรือความสามารถที่วัดกันในระบบการศึกษาไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าลูกคุณจะประสบความสำเร็จนะครับผมเห็นหลายคนเนี่ยความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็เยอะบางคนเรียนเก่งจบมาทำงานแล้วไม่ได้เรื่องก็เยอะผมยกตัวอย่างง่ายๆครับยกตัวอย่างเด็กๆในออฟฟิศผมแล้วกันผมไม่เคยบอกเลยนะว่าผมจะรับปริญญาตรีรับวุฒิม.6รับวุฒิม.3รับวุฒิปวช.ปวส.ผมไม่เคยเลยครับบริษัทผมเนี่ยผมรับอย่างเดียวว่าผมอยากได้ทีมตัดต่อมีใครทำได้บ้างทำปุ๊บผมรับผมอยากได้ทีมทำกราฟิกครูอาร์ตก็บอกว่าเขายินดีทำให้ครูอาร์ตทำได้ซึ่งครูอาร์ตเขาไม่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับกราฟิกมาเลยนะครับใครสนใจก็พิมพ์คำว่าตัดต่อแล้วก็เดี๋ยวรอเอาลิงก์ครูอาร์ตไปได้นะครับก็ไปเรียนกับเขาได้เขาเก่งมากนะครับเขาสามารถไปเรียนจากสิ่งที่เขาไม่รู้เลยเป็นศูนย์สามารถเรียนได้นะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเคล็ดลับสำหรับทุกคนที่สามารถประสบความสำเร็จได้คือการเซลฟ์เลิร์นนิ่งนะครับเซลฟ์เลิร์นนิ่งคือการที่เรารู้จักการพัฒนาตัวเองให้เหมาะกับงานที่เราอยากทำอีกรอบนะครับหลายคนบอกว่าเราจะต้องเรียนจบมาเป็นหมอได้อย่างเดียวผมบอกว่าไม่ใช่คุณอยากเป็นอะไรคุณก็เรียนสิ่งนั้นเพิ่มเติมอย่างเช่นผมอยากเรียนวิธีการพูดต่อหน้าผู้คนผมก็ไปเรียน public speaking ครูอาร์ตเขาอยากเป็นคนที่ตัดต่อกราฟิกให้ผมเขาก็ไปหาที่เรียนในออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะไปนะครับคนที่ถ่ายคลิปวิดีโออยู่จบโยธานะครับเขาก็ไปเรียนเกี่ยวกับการใช้กล้องได้คุณสังเกตเห็นไหมครับทีมงานผมแต่ละคนไม่ได้เป็นคนจบตรงสายแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมงานผมทุกคนมีหมดเลยคือเขามีเซลฟ์เลิร์นนิ่งใครไม่มีเซลฟ์เลิร์นนิ่งนะครับหลังจากปี2020ไปคุณจะเริ่มหางานยากขึ้นลูกคุณจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้เพราะว่าคนเราเนี่ยจะทำงานสักพักนึงแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเบื่อแล้วเขาก็จะเปลี่ยนงานใหม่แต่เขาเปลี่ยนงานไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักเซลฟ์เลิร์นนิ่งพ่อแม่ไม่เคยสอนเขาเขาก็จะต้องทนเครียดอยู่กับงานนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเกษียณผมอยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นยุคไหนปีไหนศักราชไหนก็ตามนะครับให้คุณสอนเขาว่าการเซลฟ์เลิร์นนิ่งหรือการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือสิ่งที่สามารถทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าลูกคุณจะเรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่งมันไม่สำคัญสำคัญแค่ว่าลูกคุณรู้จักการเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดชีวิตหรือเปล่าใครอยากดูตัวอย่างของ self learning ก็พิมพ์คำว่าตัดต่อได้ครับแล้วเดี๋ยวคุณยนต์ผมเนี่ยจะส่งลิงก์ครูอาร์ตให้แล้วคุณไปดูเลยว่าคนที่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการตัดต่อทำไมสามารถทำตัดต่อได้ใครอยากดูว่าฝีมือในการไลฟ์นะครับของทีมงานผมเป็นไงนะซึ่งจบโยธามาแต่ว่ามาทำเกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับการไลฟ์ให้ผมเนี่ยคุณก็คอยดูในไลฟ์แล้วกันนะแล้วคุณจะเห็นเลยว่าโหนี่คนจบโยธาทำภาพได้สวยขนาดนี้แล้วคุณจะรู้ว่าภาพหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยผมไม่ได้จ้างทีมกราฟิกแบบเรียนจบกราฟิกมาจบเกี่ยวกับดีไซน์เกี่ยวกับภาพเกี่ยวไม่เลยนะครับทุกคนคือคนที่อยากทำงานในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ไม่มีความรู้เขาก็แค่ self learning ครับจำคำนี้ไว้นะครับ self learning รักทุกคนครับใครชอบไอเดียดีๆแบบนี้ในการพัฒนาตัวเองทุกๆด้านเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีครับสวัสดีครับ